เมื่อพระเจ้าสร้างชีวิตของเราทั้งหลายนะครับหมายถึงมนุษย์คู่แรกพระองค์เองนั้นปรารถนามีความประสงค์อยากให้มนุษย์นั้นได้รับการดูแลอย่างดีพระองค์ทรงใช้เวลากับเขาในการสามัคคีธรรมกับเขาเดินอยู่กับเขานะครับอาดัมกับพระเจ้าเองได้มีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยการสามัคคีธรรมกันอย่างดีพี่น้องแต่หลังจากที่อาดัมเองนั้นตัดสินใจที่จะใหมานั้นมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเขาโดยการเชื่อฟังทำให้ความบาปเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญว่าในชีวิตของเราเองนั้นเรายอมให้อะไรมีอิทธิพลเหนือชีวิตและความคิดของเราเราอาจจะเป็นคนที่รักพระเจ้าแต่เราเองอาจจะยอมให้โลกนี้มีอิทธิพลเหนือเราเราอาจจะยอมให้เงินมีอิทธิพลเหนือเราเราอาจจะยอมให้เนื้อหนังความคิดของเราเป็นหลักแทนที่จะเป็นพระเจ้าและแนวคิดของพระองค์เราจึงเห็นได้ว่ามนุษย์เองจึงล้มลงในบาปเพราะให้มารมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเขาความบาปเป็นเหตุทำให้มนุษย์ทุกคนต้องตายอย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ยังทรงเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาดีกับมนุษย์เสมอพระองค์เองได้ทรงโปรดให้โลกนั้นรับพระพรผ่านทางอับราฮัมแล้วก็ผ่านมาถึงพระเยซูคริสต์และพระองค์เองนั้นไม่เพียงแต่การไถ่ของพระองค์เท่านั้นพระองค์ยังประทานพระวจนะของพระเจ้าให้กับเราเพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตอีกทั้งพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อทำให้เราเองนั้นมีกำลังและฤทธิ์เดชในการดำเนินชีวิตไม่ใช่โดยกำลังของเราเท่านั้นแต่ฤทธิ์เดชกำลังที่มาจากพระเจ้านั้นจะทำให้เราเองนั้นสามารถมีชัยชนะและสามารถที่จะทำตามถ้อยคำของพระเจ้าได้ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราเองจะต้องตระหนักในสิ่งนี้และพระองค์เองได้ประทานผู้เลี้ยงเพื่อจะมีโอกาสได้สอนเราถ้าพระเจ้าได้แต่งตั้งสถาบันการเมืองการปกครองและมีผู้ปกครองเพื่อจะสามารถเอื้อประโยชน์ให้เราเองมีโอกาสได้ประกาศเรื่องราวพระเจ้าพระองค์เองได้ตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อเราเองนั้นจะได้เรียนรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตในโลกนี้และพระองค์เองได้ตั้งสถาบันครอบครัวเพื่อพ่อจะดูแลลูกๆกับคุณแม่และลูกๆเองนั้นก็ต้องมีท่าทีในการที่จะให้เกียรติพ่อและแม่เพราะการให้เกียรติพ่อกับแม่นั้นเป็นสิ่งที่จะให้ชีวิตของเขานั้นอายุยืนยาวนานนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้และพระเจ้าเองยังตั้งสถาบันนายจ้างเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเองนั้นบางครั้งเราอาจจะไม่ได้มีกิจการเป็นของตนเองเราเองต้องไปทำงานเมื่อเราไปทำงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับนายจ้างจึงเป็นเรื่องที่สำคัญพระเจ้าได้สอนนายจ้างบอกว่าอย่าข่มเหงหรือว่าใช้อำนาจแต่ต้องเป็นผู้ที่ยินดีที่จะจ่ายราคาสำหรับค่าแรงลูกจ้างส่วนลูกจ้างหรือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลต้องเป็นคนที่เชื่อฟังนายจ้างตราบเท่าที่สิ่งนั้นอยู่ในทางของพระเจ้าพระองค์ได้ให้เราเองนั้นนอบน้อมเชื่อฟังเจ้าบ้านผ่านเมืองและอธิษฐานเผื่อเขาพระเจ้าเองได้ให้คำสอนที่ดีกับเราไม่ว่าสถาบันใดๆก็แล้วแต่และวันนี้อยากจะมีโอกาสได้กล่าวถึงสถาบันหนึ่งที่จะเป็นสถาบันที่ยั่งยืนถาวรเป็นนิจนิรันดร์นั่นก็คือคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารแต่คริสตจักรก็คือชีวิตของเราที่เชื่อชีวิตของเราที่ตัดสินใจยอมให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตฉะนั้นคริสตจักรหมายถึงผู้เชื่อที่ได้มารู้จักพระเยซูคริสต์และเมื่อมีคริสตจักรพระองค์เองได้ทรงประทานผู้เลี้ยงหรือว่าผู้นำในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่11 12ที่บอกว่าพระเจ้าให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์นั่นหมายความว่าเมื่อเราเองนั้นได้เชื่อพระเจ้านั้นเราเป็นเหมือนครอบครัวครอบครัวใหญ่เป็นคริสตจักรของพระเจ้าครอบครัวใหญ่ที่สุดก็คือคริสตจักรสากลและครอบครัวที่อยู่ในครอบครัวใหญ่ก็คือคริสตจักรท้องถิ่น
ดังนั้นพระเจ้าจึงประทานผู้เลี้ยงนะครับให้กับเราและผู้เลี้ยงเองนะครับก็จะเป็นคนที่คอยที่จะสอนความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้าเพื่อให้เราได้เข้าใจความจริงเมื่อผู้เลี้ยงสอนความจริงจึงเป็นหน้าที่ของเราที่เราเองซึ่งเป็นผู้รับการเลี้ยงดูเพราะถ้าหากว่าไม่มีคนที่จะสอนเราตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าเราเองจะไม่ได้รู้จักการอธิษฐานเราจะไม่รู้จักพระเจ้าเราจะไม่รู้จักการถวายสิบลดเราจะไม่รู้จักการรับใช้พระเจ้าอย่างไรเราจะไม่รู้จักว่าของประทานเป็นอย่างไรเราจะไม่รู้จักว่าเราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าจึงประทานผู้เลี้ยงหรือผู้นำมาให้กับเราและจริงๆแล้วเป็นประโยชน์กับเราอย่างยิ่งแต่หลายครั้งเราเองไม่เข้าใจทำให้เราเองนั้นพอมาตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเราเองอาจจะมีมุมมองบางอย่างที่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ทำให้เราเข้าใจภาพลักษณ์ของผู้รับใช้พระเจ้านั้นไม่ได้ตรงกับพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าสอนทั้งสองด้านเสมอส่วนผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นจะต้องไม่เป็นคนที่เห็นแก่เงินไม่เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์แต่เป็นคนที่รับผิดชอบนะครับและก็เลี้ยงดูชีวิตของตนด้วยข่าวประเสริฐอันนี้สองด้านเสมอส่วนวันนี้ที่เราจะมีโอกาสได้ดูกันในกาลาเทียบทที่6ข้อที่6นั้นเป็นส่วนของผู้ที่รับการสอนหรือว่าชีวิตของเราที่ได้รับการสอนการเลี้ยงดูว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรตอบสนองอย่างไรต่อผู้ที่สอนพระวจนะหรือว่าแบ่งปันความจริงให้กับเราหรือเป็นคนที่ถ่ายทอดความจริงพี่น้องพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะเทศเพราะมันเหมือนกับชงตัวเองทำให้ดูเหมือนว่าเออเรากำลังเอาเลี้ยงเหมือนกับลูกบอลเข้ามาแล้วเตะเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าแต่พี่น้องจริงๆแล้วเราเองนั้นในฐานะผมเป็นคนหนึ่งในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีเจตจำนงอย่างนั้นเลยเพราะตั้งแต่การรับใช้พระเจ้ามาไม่เคยได้คิดคาดหวังผลประโยชน์จากพี่น้องแต่ยินดีที่จะรับใช้พระเจ้าได้ปรารถนาอยากจะให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตเสมอไม่เคยที่จะไปขอให้พี่น้องเองนั้นต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองแต่ว่าปรารถนาอยากให้พี่น้องนั้นได้รับใช้พระเจ้าและเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าหน้าที่ของผู้เลี้ยงก็คือการให้ความจริงหน้าที่ของผมนั้นไม่ได้ไปจับผิดพี่น้องไม่ได้ไปทำให้พี่น้องว่าพี่น้องต้องแต่งงานกับคนนี้พี่น้องต้องแต่งงานกับคนนี้ไม่ใช่หน้าที่แต่สิ่งที่เป็นหน้าที่ก็คือให้ความจริงกับพี่น้องและหน้าที่ของพี่น้องก็คือพี่น้องจึงต้องรับความจริงนั้นและเติบโตกับพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจทั้งสองมุมผู้เลี้ยงก็ต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่เงินและเป็นคนที่ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์กับลูกแกะหรือว่าผู้ที่รับการเลี้ยงดูจากตนเองแต่ลูกแกะเองต้องเข้าใจความจริงบางสิ่งบางอย่างในพระวจนะของพระเจ้าที่ต้องเรียนรู้เพื่ออะไรครับเพื่อจะเป็นพระพรเพื่อจะเป็นประโยชน์กับตัวเองอันนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้เลี้ยงแต่หมายว่าเป็นประโยชน์กับเราเองถ้าเราเองยอมรับความจริงของพระเจ้าไม่ว่าเรื่องใดๆในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเราจะเติบโตขึ้นในศักดิ์ศรีของพระเจ้าอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าเราเองนั้นไม่ยอมเติบโตเรายังเอาแนวความคิดของโลกนี้เราจะไม่สามารถเติบโตได้แต่ถ้าว่าเรายินดีที่จะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตของเรากับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตของเราที่จะต้องเป็นผู้อารักขาในชีวิตต้องอารักขาในการใช้เวลาต้องอารักขาในการใช้เงินต้องดูแลครอบครัวของเราพี่น้องสิ่งที่มันแวดล้อมในชีวิตของเรามันมีหลายมุมมองงั้นเราเองจะต้องเข้าใจผ่านทางพระวจนะของพระเจ้านี่จึงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพาพี่น้องมีโอกาสได้ดูในวันนี้นะครับซีรีส์ชุดนี้เรียกว่าชีวิตใหม่และตอนนี้นะครับชื่อว่าตอบสนองต่อผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าว่าเราเองนั้นควรจะตอบสนองอย่างไรที่จะสามารถทำให้ชีวิตของเราจำเริญขึ้นในพระเจ้าและจะตอบสนองอย่างไรทำให้พี่น้องของเรานะครับหรือตัวเราเองหรือผู้เลี้ยงของเราได้รับการอวยพรหรือทำอย่างไรเมื่อเราเองเข้าใจความจริงของพระเจ้าตรงนี้ทำให้คริสตจักรของพระเจ้าก็จำเริญขึ้นคำว่าจำเริญขึ้นหมายว่าเพิ่มพูนขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นมีประสบในพระพรของพระเจ้ามากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องเข้าใจและความจริงนี้แม้หลายคนไม่อยากสอนแต่เมื่อเราเองเห็นว่าข้อนี้อยู่ในพระวจนะพระเจ้าเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับเรามาดูประการที่หนึ่งด้วยกันว่าเราจะตอบสนองต่อผู้ที่กล่าวถ้อยคำของพระเจ้าอย่างไรนะครับอยู่ในตอนนี้ข้อที่
6นะครับ1พระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับเมื่อเรารับพระชนะพระเจ้านะครับในข้อนี้ในวรรคแรกบอกว่าท่าทีที่1ก็คือเราต้องยินดีรับพระชนะของพระเจ้ารับคำสอนพี่น้องเห็นไหมครับผู้หนึ่งผู้ใดรับคำสอนฉะนั้นการรับพระชนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญผมไม่แน่ใจพี่น้องเองเข้าใจพระคัมภีร์ยังไงหลายคนก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะเป็นคำสอนที่ดีเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้เรามีแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีแต่พี่น้องผมอยากให้พี่น้องฟังชัดๆพระคัมภีร์เจ้าเป็นหนังสือที่พระเจ้าเขียนเป็นแนวคิดของพระเจ้าและผู้เขียนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าก็จริงแต่แท้จริงแล้วผู้เขียนคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราอยากเข้าใจพระเจ้าเราต้องอ่านพระคำถ้าเราอยากเข้าใจตัวเองเราต้องอ่านพระคำถ้าเราอยากเข้าใจการงานในการรับใช้เราต้องอ่านพระคำถ้าเราเองอยากเข้าใจการเงินต้องอ่านพระคำถ้าเราอยากจะรับการอวยพรต้องอ่านพระคำแต่หลายครั้งคริสเตียนเองครับขี้เกียจคือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยบางทีไม่จับพระคัมภีร์เลยเราเองอาจจะแบบว่าไปดูบอลโลกเราอาจจะไปดูบันเทิงเราอาจจะไปดูสิ่งต่างๆหรือเราอาจจะแชทกับเพื่อนแต่น้อยมากเลยที่เราใช้เวลากับถ้อยคำของพระเจ้าเราใช้เวลาน้อยมากเลยกับการที่จะอ่านพระคัมภีร์ซึ่งนั่นคือพระเจ้าเป็นคนเขียนเรามีเวลาในการที่จะแชทกับเพื่อนแต่เรามีเวลาไม่มากเลยที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าผมเองจึงอยากหนุนใจพี่น้องและท้าชวนและพูดกับตัวผมเองด้วยเหมือนกันว่าเราต้องตั้งใจที่จะสนใจในถ้อยคำของพระเจ้าทำไมเราต้องสนใจถ้อยคำของพระเจ้าทำไมล่ะทำไมอ่ะเราไม่สนใจได้ไหมเพราะตอนนี้เราจบปริญญาตรีแล้วโอ้เราเรียนตั้งหลายปีกว่าจะได้ใบปริญญาได้ใบเซอร์มาแต่พี่น้องที่รักใบปริญญาเนี่ยนั้นทำให้เราเองนั้นมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้แต่พระคำของพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่โลกนี้เท่านั้นแต่มีผลต่อชีวิตนิรันดร์และนำเราไปสู่ความสำเร็จและนำเราไปสู่พระพรของพระเจ้าคนที่ฉลาดจึงต้องสนใจในพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเป็นสิ่งที่หลายครั้งเราเองไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญของพระวจนะพระเจ้ามากเท่าที่ควรพ่อแม่ควรจะสอนลูกตั้งแต่ลูกเขาอายุอย่างน้อยอ่านพระคำสอนพระคำใส่ภาระใจใส่นิมิตในการรับใช้พระเจ้าที่ทำงานเราก็ต้องมีพระคำของพระเจ้าโต๊ะทำงานของเราควรจะมีพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่ไว้ที่บนโต๊ะเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องไว้คือไว้ในชีวิตของเราไว้ในใจของเราในการดำเนินชีวิตของเราไม่เพียงแต่เราสนใจในอาชีพการงานของเราไม่เพียงแต่เราสนใจในความรู้ที่เราจะต้องประกอบอาชีพแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือถ้อยคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่มีเอเมนแล้วมีเอเมนอยู่สองคนเอเมนไหมครับมาดูด้วยกัน 1.1 เห็นคุณค่าพระวจนะของพระเจ้าคนจะรับพระวจนะพระเจ้าก็แต่เมื่อคนนั้นเขาเห็นคุณค่ายกตัวอย่างเช่นถ้าพี่น้องมี2เรื่องที่จะต้องตัดสินใจ 1. ไปวันเกิดเพื่อน 2. มาทำความสะอาดโบสถ์เรารู้ได้เลยว่าเขาจะตัดสินใจอะไรนั่นคือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญถ้าเขาไปงานวันเกิดเพื่อนพี่น้องไม่ต้องสนใจเลยว่าเขารักใครมากกว่ากันมันจะมีตัวชี้วัดได้เลยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราเองนะไม่ต้องบอกโอ้รักพระเจ้าจนน้ำหูน้ำตาไหลไหลนองตามพื้นเวทีแต่ชีวิตของเรามันจะสะท้อนเลยว่าเราเอาอะไรเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญนะพี่น้องเพราะชีวิตคริสเตียนไม่ได้เป็นชีวิตที่เราเฮโลสารพาไปแต่ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่เรากับพระเยซูต้องเชื่อมสนิทกันแต่ละคนพระเจ้าไม่ได้มีแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเพื่อเราจะไป
มีแผนงานเหมือนคนอื่นแต่พระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนเป็นเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของเราและพระเจ้าจะพาเราไปไกลที่สุดเท่าที่เรายอมไปกับพระเจ้าถ้าเราไม่ยอมพระเจ้าไม่บังคับครับพระเจ้าเป็นสุภาพบุรุษและพระองค์นั้นไม่เคยบังคับเราเลยเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาพระองค์ให้สิ่งหนึ่งที่พิเศษสุดคือให้เราเลือกในการตัดสินใจทีนี้เมื่อเราเองอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีอิทธิพลหนึ่งที่จะต้องมาอยู่ในชีวิตที่เราต้องตัดสินใจระหว่างพระเจ้าหรือเนื้อหนังความคิดของเราหรือมารซาตานเราต้องเลือกทุกครั้งเลยพี่น้องพอพี่น้องตื่นเช้ามาลืมตาปั๊บเนี่ยพี่น้องเองจะต้องตัดสินใจเลยว่าวันนี้ฉันจะพูดแบบถวายเกียรติพระเจ้าหรือฉันจะพูดแบบนี้เราตัดสินใจได้ทันทีเลยแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะใน1วันเนี่ยเราต้องตัดสินใจเยอะเลยและการตัดสินใจของเราเลือกอะไรอันนั้นเราต้องเข้าใจมัทธิวบทที่4ข้อ4บอกว่าฝ่ายพระองค์ตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำพี่น้องสังเกตไหมครับทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าถ้าเราตระหนักว่าพระคำของพระเจ้านั้นมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระโอษฐ์คืออะไรพระโอษฐ์คือปากแสดงว่าสิ่งที่เป็นพระคำของพระเจ้าเราต้องอ่านต้องสนใจให้ความสำคัญให้เวลาไตรตรองตรึกตรองถ้าเราตรึกตรองทั้งกลางวันและกลางคืนสดุดีบทที่1ข้อ2ข้อ3ก็บอกไว้ว่าถ้าเราตรึกตรองพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตของเราจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน้ำผมเคยแบ่งปันพี่น้องไปแล้วเรื่องนี้พี่น้องนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับว่าต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้น้ำต้นไม้ที่มันได้รับน้ำต้นไม้ที่มันได้รับความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะเจริญเติบโตฉันใดก็ฉันนั้นถ้าชีวิตของเราสนใจในถ้อยคำของพระเจ้าพระเจ้าจะเยียวยาภายในพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงความคิดพระเจ้าเองจะเปลี่ยนใจของเราและพระเจ้าจะเยียวยาโรคซึมเศร้าด้วยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอะไรเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้จักตัวเองแทนที่เขาเองจะสนใจว่าพระเจ้าคิดยังไงกับเขาแต่เขาสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเขาซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยพี่น้องสิ่งที่พี่น้องจะต้องให้น้ำหนักก็คือพระเจ้าว่าอย่างไรตัวเราแล้ววันนี้พระเจ้าว่าอย่างไรครับเจ้าเป็นลูกที่รักของเราเจ้าเป็นที่โปรดปรานของเราเรารักเจ้ามากนี่คือสิ่งที่เราต้องเอาไว้อยู่ในชีวิตของเราไม่ใช่พอเขาบอกว่าเขาไม่มาวันเกิดของเราโอ้ยร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายโอ้ยคนนั้นทำไมไม่รักเราเขาทำไมทิ้งเราพี่น้องปลาในมหาสมุทรไม่ได้มีตัวเดียวคนไหนที่ถูกอกหักแล้วพี่น้องยังมีปลามากมายในมหาสมุทรหมายความว่าถ้าเขาทิ้งเราไปไม่เป็นไรพระเจ้าเตรียมคนใหม่สำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับไม่มีความจำเป็นจะต้องไปโศกเศร้าร้องไห้ร้องห่มเสียใจเพราะอะไรพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราแล้วสิ่งนี้มันใช้ได้ทุกเรื่องนะพี่น้องทั้งการเรียนทั้งการเลือกคู่ทั้งการที่เราเองนั้นจะตัดสินใจเรื่องใดๆไม่มีสิ่งใดที่เราเองนั้นจะต้องไปจมอยู่กับอดีตเพราะเรารู้ว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นเป็นคำพูดของพระเจ้าที่พูดกับเราฉะนั้นใครอยากให้พระเจ้าพูดอย่าปิดพระคัมภีร์ถ้าท่านเองบอกว่าพระอีไม่เห็นได้ยินเสียงพระเจ้าเลยอาจารย์เพราะพระคัมภีร์ปิดอยู่ไงถ้าอยากให้พระเจ้าพูดเปิดพระคัมภีร์ออกแล้วอ่านนั่นแหละพระเจ้าจะพูดกับเธอเอเมนไหมครับหลายคนบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นได้ยินเสียงพระเจ้าเลยคือคาดหวังจะได้ยินกับหูอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วพระเจ้าพูดกับเราผ่านถ้อยคำของพระเจ้าถ้าเราอยากรู้ว่าเสียงพระเจ้าเป็นไงผมได้ยินเสียงพระเจ้าตั้งแต่สมัยผมอยู่ม
ประมาณม.5มีอยู่คืนหนึ่งก่อนนอนเนี่ยผมก็จะค่อนข้างจะเป็นวัยรุ่นคริสเตียนแบบศาสนานิดหนึ่งพี่น้องอันนี้เล่าให้ฟังผมจะมีพระคัมภีร์กีเดียนฉบับเล็กๆเนี่ยอยู่บนหัวที่นอนแล้วก่อนจะนอนเนี่ยผมเองก็จะอ่านพระคัมภีร์อันนี้ไม่มีใครสอนเลยนะไม่มีพี่เลี้ยงเลยนะพี่น้องแต่ความที่เราเองอยากรู้จักพระเจ้าม.5เริ่มอ่านพระคัมภีร์ปรากฏว่าเมื่ออ่านพระคัมภีร์ในวันนั้นโอ้โหพระเจ้าพูดด้วยน้ำตาไหลพรากเลยพระเจ้าพูดผ่านข้อพระคัมภีร์ที่อ่านแล้วรู้เลยว่าขณะนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่กับเราแบบสัมผัสได้เลยตอนนั้นผมอยู่หอพักจังหวัดพิษณุโลกเป็นห้องเล็กๆนะครับค่าเช่าเดือนละ250บาทพี่น้องลองคิดดูว่าห้องมันจะเล็กขนาดไหนดีไม่ดีมันดีที่มันไม่เป็นแคปซูลเหมือนประเทศญี่ปุ่นแต่เป็นห้องเล็กๆเตียงแค่เตียงมีเตียงเป็นที่นอนแค่นั้นเองทางเดินประมาณอีก1ฟุตเพราะว่าบ้านเรายากจนแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือพระเจ้าพูดกับเราเมื่อเราเปิดพระคำของพระเจ้าเมื่อเราฟังถ้อยคำของพระเจ้าผมจึงชอบที่จะเปิดฟังคำเทศนาไม่ว่าจะขับรถไม่ว่าจะตากผ้าไม่ว่าจะใช้เวลาอยู่ที่ใดอยากฟังถ้อยคำของพระเจ้าอยากจะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยจะพูดอะไรกับเราและความจริงนั้นจะทำให้ชีวิตของเราจำเริญขึ้นในพระเจ้าจึงอยากหนุนใจและท้าชวนพี่น้องว่าให้เราแช่ตัวอย่างลากลึกในถ้อยคำของพระเจ้าอย่าดีใจที่เราเชื่อพระเจ้า10ปีอย่าดีใจที่เราเชื่อพระเจ้ามานานแล้วแต่พระคัมภีร์ไม่เปิดอ่านไม่ได้เกิดประโยชน์และผลดีกับเราเราต้องสนใจพระวจนะของพระเจ้า1เปโตรบทที่2ข้อที่2บอกว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายอะไรครับเจริญขึ้นสู่ความรอดเจริญขึ้นพี่น้องความรอดเราได้รับจากพระเจ้าแต่เราจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นหมายความว่าเติบโตขึ้นเพิ่มพูนขึ้นสูงขึ้นรับการอวยพรมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจความจริงของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังมีฤทธิ์เดชทำให้ชีวิตของเรารับการเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของเราเองนั้นส่งอิทธิพลต่อผู้คนได้แต่ถ้าเราเองนั้นไม่ได้เอายึดพระวจนะของพระเจ้าเป็นแกนสำหรับชีวิตของเราอย่างแท้จริงเราก็จะโล้ไปโล้มาตามค่านิยมของโลกนี้พี่น้องลองดูนะครับเรื่องบางเรื่องถ้าเราสังเกตดูจะมีคอมเมนต์เยอะมากทุกเรื่องต่างคนก็ต่างยึดว่าในแนวคิดของตัวเองนั้นถูกต้องนี่แหละทำให้เรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าจึงสำคัญมากที่เราจะต้องสนใจและเป็นเหมือนน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เราจะเติบโตขึ้นความจริงของพระเจ้าจะทำให้เราเองนั้นมีความเชื่อเพิ่มพูนขึ้นพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรความเชื่อเกิดจากการได้ยินการได้ยินข่าวประเสริฐและถ้อยคำของพระเจ้าจะทำให้ความเชื่อของเรานั้นเติบโตขึ้นจากเมล็ดพันธุ์ผักกาดอาจจะใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นเป็นความเชื่อที่มากขึ้นผมรู้เลยว่าพี่น้องของเราที่มีใจในการที่มอบถวายไม่ได้อยู่ๆอยากจะมอบถวายแต่มีความเข้าใจในถ้อยคำของพระเจ้าและยึดมั่นในความจริงของพระเจ้าว่าเมื่อเราถวายให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อในการดูแลชีวิตของเราแต่ถ้าเราเองนั้นไม่ตระหนักเรื่องนี้นะพี่น้องเราจะให้พระเจ้าแบบเสียไม่ได้หรือเป็นเศษสตังค์จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้ดูที่จำนวนปริมาณเพราะอะไรครับพระเยซูได้บอกว่าเงินของหญิงม่ายสองเหรียญนั้นมีค่ามากกว่าเศรษฐีที่เอามาถวายแบบเยอะๆแต่
แต่สองเหรียญของหญิงไม้นั้นมันเป็นสองเหรียญที่ทั้งชีวิตของเธอมีอยู่แค่สองเหรียญหลักการที่ซ่อนอยู่ก็คือสิ่งที่เขามอบถวายให้กับพระเจ้านั้นคือสิ่งที่มันทั้งหมดในชีวิตของเขาแต่เศรษฐีที่ให้หนึ่งล้านบาทมันเป็นเพียงเศษหนึ่งส่วนพันที่เขามีมันจึงมีความแตกต่างกันแต่ถ้าว่าเราไม่เข้าใจความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้าเราจะไม่กล้ากับพระเจ้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าความจริงนี้เราเคยเรียนรู้มาและเรารู้ว่าเมื่อเราให้กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อกับเราเราจะสามารถให้กับพระเจ้าดีมากและมากและมากและมากจนคนอื่นอาจจะไปโอ้โหทำไมถึงกล้าให้กับพระเจ้าขนาดนี้พี่น้องนี่คือมันเริ่มต้นจากความเข้าใจความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าฉะนั้นสิ่งที่เราเองจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญและเรียงลำดับที่มันเป็นขั้นตอนแรกคือต้องสนใจในพระคำของพระเจ้าต่อไปนะครับไม่เพียงแต่เห็นคุณค่าพระวจนะพระเจ้าแต่รับด้วยใจยินดีรับด้วยใจยินดีเอเมนฮาเลลูยาใช่ไหมเหมือนกับโคมิชชั่นเขาแบ่งปันให้ผมฟังเสมอว่าคนแถวแอฟริกาคนแถวไนจีเรียอเมริกาใช่ไหมพี่น้องเวลาเขาดีใจฟังพระวจนะพระเจ้าเขาขึ้นที่เก้าอี้เลยกระโดดว้าวใจเขายินดีไงว้าวว้าวกระโดดรถเต้นไงกระโดดรถเต้นมาโอ้พระวจนะพระเจ้าเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะพี่น้องนี่คือท่าทีของเราที่เราจะต้องตอบสนองแบบนี้โอ้พระเจ้าพระคำพระเจ้ามันทำไมแสบแท้แสบแท้อันนี้ไม่ใช่นะพี่น้องบางคนรู้สึกว่าพระวจนะพระเจ้าเป็นเหมือนโอ้โหพอพูดมาทีเรารู้สะดุ้งทุกทีพี่น้องที่รักครับพระเจ้ารักเราและพระเจ้าเองปรารถนาอยากจะให้เราเติบโตกับพระเจ้าบางครั้งถ้อยคำของพระเจ้าอาจจะมาตรงๆบ้างเป็นบางครั้งลูกา8ข้อ15บอกว่าพี่น้องดูตามไปนะครับและซึ่งตกที่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จดจำไว้จึงเกิดผลโดยความเพียรพี่น้องสังเกตพี่น้องสังเกตตกในดินดีดินหมายถึงใจคนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะได้ยินเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือเขาเป็นดินดีดินดีมันสื่อตรงไหนใจของเขาถ้าเปรียบเหมือนการเกษตรก็คือดินดีเนี่ยพืชจะขึ้นได้เร็วใช่ไหมครับมันจะเจริญงอกงามมีแร่ธาตุมีปุ๋ยมีอะไรแต่ไม่พืชมันโตเร็วอันนี้ดินดีก็คือจิตใจที่ตอบสนองพระวจนะพระเจ้าด้วยใจยินดีโอ้โหโอ้ yes amen โอ้ใช่เลยอันนี้จะต้องเอาไปทำอันนี้คือคนที่ยินดีแต่ถ้าคนยินดีหลับไปบ้างอะไรบ้างไม่ได้สนใจอะไรเลยฟังบ้างกันพอฟังจบพอเดินออกไปถึงประตูโบสถ์บันไดขั้นสุดท้ายลืมไปหมดแล้วคือไม่ได้จดจ่อไงคือฟังเอาฟังไปอย่างเดียวแต่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่รับด้วยใจยินดีถ้ามันจำไม่หมดก็จดดีกว่าเขายินดีที่จะจดอันนี้ก็อยากจะยกตัวชีวิตของตนเองเหมือนกันพี่น้องผมเนี่ยเป็นคนแบบเป็นคนที่จดคำเทศนาเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เชื่อจนไปดูที่มีอยู่ที่บ้านพี่น้องมันเก่ามากเลยเพราะว่าจดคำเทศตลอดจดแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมถูกวางรากฐานชีวิตในคริสตจักรที่รักพระคำพระเจ้าจริงๆแล้วก็สอนให้สมาชิกจดคำเทศนาอันนี้เป็นเรื่องที่หน้าเอาไปเป็นนิสัยนะครับ 1.3 อยากมีประสบการณ์ร่วมอยากมีประสบการณ์ร่วมกิจการ17ข้อ11พูดถึงยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโซโลนิกาด้วยเขามีใจเรื่มใสรับพระวจนะของพระเจ้าและพี่น้องขีดเส้นใต้ค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันค้นดูอะไรค้นดูเพื่ออะไรหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่เขาเรียกว่าสมัยก่อนเวลาเราทดลองมันจะมีคำหนึ่งเรียกว่าสตผ
สอตอผอแปลว่าอะไรครับซึ่งต้องพิสูจน์เวลาพี่น้องเอาเบเกอร์มาแล้วก็ทดลองในการที่จะดูว่ามันเป็นกรดเป็นเบสเป็นด่างเป็นอะไรไหมหลังจากเราเขียนรายงานมาแล้วเนี่ยว่าเราทดลองเรื่องนั้นเรื่องอะไรมันจะมีตรงท้ายสรุปนี่ว่าซึ่งต้องพิสูจน์ใช่ไหมพี่น้องชาวเมืองนี้คือชาวเมืองอะไรครับชาวเมืองนี้คือเมืองเมืองเบโลอาพี่น้องอยากรู้ก็คือข้อที่10อะเมืองเบโลอาจิตใจของเมืองนี้เป็นจิตใจที่สูงกว่าอ้าวมันสูงกว่าได้ไงความสูงแตกต่างกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ในสายตาของพระเจ้าคนที่จิตใจสูงก็คือคนที่สนใจพระเจ้าสนใจพระเจ้าพระเจ้าสนใจความจริงของพระเจ้าสนใจรับใช้พระเจ้าสนใจให้น้ำหนักกับพระเจ้านี่คือสายตาพระเจ้าเป็นอย่างนี้เหมือนตอนที่ซามูเอลจะไปเจิมกษัตริย์คุณพ่อของดาวิดชื่อคุณพ่อดาวิดชื่ออะไรครับเจสสีในสายตาของเจสสีดาวิดเป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติเลยให้ดาวิดไปเลี้ยงแกะอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อซามูเอลมาถึงส่งลูกชายรูปงามรูปหล่อร่างกายกำยำล่ำสันหน้าท้องมีซิกแพคคืออบินาดับเดินผ่านมาแล้วซามูเอลก็บอกว่าน่าจะเป็นคนนี้แน่นอนเพราะอะไรครับโหร่างกายสูงใหญ่หน้าตาคมสันโอ้โหมีคุณสมบัติในสายตาของเจสสีด้วยเจสสีเป็นพ่อนำเสนอเลยเอาละเอาเดินออกมาจากเวทีอบินาดับซามูเอลกำลังจะเจิมแม่บอกไม่ใช่คนนี้พระเจ้าดูไม่ได้เหมือนกับที่มนุษย์ดูภายนอกแต่พระเจ้าดูข้างในเจ็ดสิบรู้สึกเอาทำไมไม่ใช่อันนั้นเอาใหม่เอาคนที่สองเดินออกมาเอลีอับก็โอ้โหไม่น้อยไม่ด้อยไปกว่าอาบินาดับเดินออกมาซามูเอลก็เหมือนเดิมอีกสงสัยคนนี้ละเพราะคนนี้ที่ผ่านไปพระเจ้าบอกไม่ใช่คนนี้ก็โอ้โหหน่วยก้านดีท่าทางใช้ได้มีคุณสมบัติพร้อมในสายตาของเจสสีคนนี้ก็เยี่ยมซามูเอลก็เลยจะเจิมพระเจ้าบอกไม่ใช่คนนี้เจสสีก็บอกไม่ใช่อีกแล้วเอาละอันนั้นเปิดตัวเอาคนที่สามมาคนที่สามชื่อชัมมาเอามานี่คุณสมบัติพร้อมเช่นเดียวกันแต่ซามูเอลก็จะเจิมเขาเป็นกษัตริย์ดาวเป็นกษัตริย์แทนซาอูลแต่พระเจ้าก็บอกไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่จนคนที่อยู่ในตอนนั้นเนี่ยหมดแล้วซามูเอลก็เลยถามเจสสีบอกว่าลูกชายของท่านมีอยู่แค่นี้เหรอคนที่มีคุณสมบัติน่ะมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมเจสสีบอกว่ายังเหลืออยู่คนนึงซามูเอลบอกว่าอยู่ที่ไหนล่ะนู่นเลี้ยงควายอยู่ที่ทุ่งตอนนั้นไม่มีควายนะเพราะว่านั้นมีแต่แกะเลี้ยงแกะอยู่นู้นในสายตาของพ่อเองเนี่ยเขายังไม่มีคุณสมบัติเลยเพราะนู่นนะอยู่หลังบ้านอยู่ทุ่งนาแต่ซามูเอลบอกว่าอะไรครับไปตามเขามาถ้าเขาไม่มาจะไม่นั่งเลยแล้วเมื่อดาวิดมาเขาเป็นชายหนุ่มแบบตัวเล็กๆหน้าตาคมคายยังเป็นอายุไม่เท่าไหร่เลยน่าจะประมาณสักเป็นวัยรุ่นสัก18 19 20นู
นสนใจอยู่แต่เลี้ยงแกะเขาไม่สนใจว่าฉันอยากจะไปเป็นไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวรอไม่ได้แบบว่าปฏิญาด้วยเครื่องแบบอะไรต่างๆเพราะเขาไม่มีเมื่อเขามาก็จะบอกว่าเจิมคนนี้แหละพี่น้องผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเรื่องว่าชีวิตของเราที่พระเจ้าบอกว่าชาวเมืองนี้มีจิตใจสูงกว่าเนี่ยในสายตาของพระเจ้าแล้วเนี่ยเป็นสายตาของคนที่ใช้เวลากับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าของพระเจ้าไม่ได้ว่าขึ้นว่าเราเองนะรูปร่างกายเป็นอย่างไรหรือว่าคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นอะไรจบสูงขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญคือภายในมากกว่าภายนอกพอเก็ตไหมครับสิ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญคือเรื่องภายในมากกว่าภายนอกและเราเองต้องให้ความสำคัญและต้องมีสายตาเดียวกันกับพระเยซูกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าจิตใจคนนั้นสูงหมายว่าคนนั้นสนใจพระคำพระเจ้าพี่น้องเวลาพี่น้องเลือกเวลามีปัญหาแล้วพี่น้องเลือกข้างเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะพี่น้องอย่าเลือกข้างกลุ่มหมู่ใหญ่ที่มีใจห่างพระเจ้าหรือความเชื่อเขาน้อยแต่พี่น้องต้องเลือกข้างที่คนนั้นเขาอาจจะมีไม่กี่คนแต่เขาเองนั้นรับใช้พระเจ้าและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสำคัญนะพี่น้องทุกครั้งที่มีก็อตสิบทุกครั้งที่มีการอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยการเลือกข้างของพี่น้องสำคัญมากพี่น้องให้ความสำคัญในฝ่ายมนุษย์หรือให้ความสำคัญกับฝ่ายพระเจ้าทุกครั้งเลยเราต้องเลือกเอาคนที่อยู่ในทางพระเจ้าอย่าเลือกเอาคนที่ไม่เอาพระเจ้าหรือความเชื่อพระเจ้าน้อยหรือเลือกเอามารต้องตัดสินใจดีๆเพราะถ้าเลือกผิดชีวิตดับศูนย์แต่ถ้าเลือกถูกจำเริญเป็นนิดคิดดีๆตัดสินใจดีๆเวลาจะเลือกสิ่งใดหรืออะไรหรือใครที่มามีอิทธิพลในชีวิตของเราชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาอะไรที่สูงล่ะในสายตาพระเจ้าเพราะใจเลื่อมใสรับพระชนะของพระเจ้าโอ้โหเนี่ยพี่น้องเห็นไหมวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราอาจจะจบปริญญาที่มันสูงในระดับการศึกษาของโลกนี้ขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญไม่ใช่ตรงนั้นแต่ตรงที่สนใจในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องแปลกประหลาดไหมเดี๋ยวนี้คนทางตะวันตกสนใจความรู้สนใจเทคโนโลยีสนใจสถานการณ์บ้านเมืองมากกว่าสนใจพระวจนะของพระเจ้าเดี๋ยวนี้งานของพระเจ้าจึงเหมือนกับจะเคลื่อนมาทางอเมริกาแอฟริกาและเอเชียเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านี้ใจกระตือรือร้นอยากจะรับเอาประสบการณ์เดินกับพระเจ้าแต่ทำรู้ไหมครับสนใจฉันจะไปดาวอังคารสนใจจะส่งจรวดยังไงสนใจเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงสนใจว่าโอ้จะพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดในการที่เราเป็นลูกพระเจ้าต้องสนใจพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราทำไมต้องสนใจเพราะหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์เขียนธรรมดาแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้เขียนทำไมว่าอย่างนั้น2ติโมธีบทที่3ข้อ16 17บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจที่มาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างเห็นไหมพระคัมภีร์ทุกตอนเลยทุกวรรคทุกตอนเลยต้องสนใจถ้าเราสนใจพระวจนะพระเจ้าเราจะเข้าใจเรื่องยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายเป็นสิ่งที่คนกำลังตื่นเต้นตอนนี้และมีหลายคนก็อาจจะรับข้อมูลมาไม่ถูกต้องบางทีการฉีดวัคซีนก็นู่นผนวกไปกันกับหมายเลข666พี่น้องที่รักสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่เข้าใจความจริงของพระเจ้าถ้าเราเข้าใจความจริงของพระเจ้าเราเองนั้นจะไม่ประวันพันพึง
เราจะไม่กลัวเราจะไม่เป็นคนที่โอ้โหดูสิเราจะกลายเป็นคนนั้นไหมที่มีหญิงสองคนโม่แป้งพระองค์ทรงรับคนหนึ่งไปแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นไม่ได้รับไปหลายครั้งเรากลัวโอ้โหไอเราจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าวะเพราะอะไรเพราะเมื่อวานนี้เราทำบาปเราคงไม่ได้ไปแน่เลยเราไม่ใช่หญิงพรหมจารีเราเป็นหญิงที่ไม่ฉลาดเราเป็นหญิงโง่ที่ไม่ได้เตรียมน้ำมันการอธิษฐานก็น้อยเหลือเกินอธิษฐานก็ไม่ค่อยอธิษฐานสงสัยเราเป็นหญิงโง่ที่ไม่ได้เตรียมน้ำมันแน่เลยคิดไปต่างๆนานาเพราะเราขาดความเข้าใจความจริงของพระเจ้าคำถามคือวันนี้เราเชื่อพระเยซูไหมถ้าวันนี้เราเชื่อพระเยซูและรักพระเยซูให้พระเยซูเป็นพระเจ้าเจ้านายเหนือชีวิตของเราพระองค์เสด็จมายังไม่ลงถึงพื้นดินเราจะฟุบไปกับพระองค์ทุกคนที่เชื่อเราจะไม่ได้เข้าสู่กาลียุคกาลียุคนั้นเป็นของคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้า 144,000 คนเป็นจำนวนของคนอิสราเอลที่จะกลับใจมาเชื่อพระเจ้าและเป็นพยานเพื่อข่าวประเสริฐแต่ไม่ใช่เราตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่บนสวรรค์เรียบร้อยแล้วเข้าใจความจริงของพระเจ้าเพราะอะไรครับค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นเป็นจริงดังกล่าวหรือไม่เห็นไหมครับต้องเข้าใจความจริงของพระเจ้าการจะเข้าใจความจริงต้องใช้เวลาศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับอ่านฟังไตรตรองนำไปปฏิบัติไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะพี่น้องคนหลายคนจบศาสนศาสตร์แต่เป็นศาสนศาสตร์ที่เพียงแต่เป็นวิชาการความรู้ในสถาบันถามเรื่องการอัศจรรย์เชื่อไหมไม่เชื่อถามเรื่องฤทธิ์เดชเอาไหมไม่เอาหรอกฤทธิ์เดชมันมีสมัยโน้นสมัยยุคแรกของอัครทูตสมัยนี้ไม่มีอันนี้คือคนที่รู้อย่างเดียวแต่เขาเองไม่มีประสบการณ์แต่พระเจ้าเองอยากให้เราอ่านฟังไตรตรองตรึกตรองค้นดูและนำไปใช้มีชีวิตหรือประสบการณ์ร่วมนำเอาพระคัมภีร์ที่เราเรียนที่เราฟังจากพระเจ้าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ว่าข้อนี้เราจะเอาไปใช้ยังไงนะครับข้อที่2ครับวันนี้มีแค่2ข้อพี่น้องไม่ต้องห่วง2ให้เกียรติผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้เกียรติผู้ที่กล่าวพระวจนะของพระเจ้าเอามาจากข้อไหนกาลาเทียบทที่6ข้อที่6ที่เราได้เกริ่นไปแล้วบอกว่าส่วนผู้ที่รับคำสอนพี่น้องดูวรรคต่อไปนะครับไม่ใช่อาจารย์ชงตัวเองนะไม่ใช่จงแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิดแล้วไอ้สิ่งดีทุกอย่างภาษาอังกฤษใช้ว่า all things คือทุกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตอะแล้วควรจะอะไรแชร์แบ่งปันกับเขาไม่ใช่บอกโอ้ยอาจารย์ก็มีทุกอย่างแล้วล่ะอาจารย์อยากได้อะไรอาจารย์ก็ซื้อเอามีน้องคนหนึ่งนะครับวันนั้นเป็นวันเกิดผมอ้าวอยากจะอวยพรอาจารย์อะไรก็เราก็ทำเป็นปกติกันใช่ไหมเขาก็พาซื้อเขาก็พูดด้วยนั่นเขานั่นแหละเขาก็บอกว่าอาจารย์อยากได้อะไรอาจารย์ก็ซื้อเอานะมันก็คำขำดีอ่ะพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่เขาลืมไปก็คือความจริงของพระเจ้าที่ควรจะทำพี่น้องขอบคุณพระเจ้าปีนี้ผมได้กินข้าวใหม่แล้วแต่ไม่ใช่มาจากพี่น้องนะมาจากคนที่ไม่เชื่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณยายท่านหนึ่งผมขับรถใช่ไหมก็บอกว่าอาจารย์จะให้อาจารย์กินข้าวใหม่ฝากอาจารย์ไปแด่ผมก็ได้ยินกับหูเลยนะผมก็เลยขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องบางครั้งการให้สิ่งดีกับผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผู้รับใช้มีทุกอย่างแล้ว
แต่มันเป็นการสะท้อนว่าเราเองเนี่ยให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้ายังไงการให้เกียรติมันเป็นหลายเรื่องที่เราเองจะต้องตระหนักนะพี่น้องเราเองอาจจะให้เกียรติคนอื่นแต่เราเองนะลืมไปคิดว่าคนที่ควรมีอิทธิพลกับเราเมื่อมีพระเจ้าและคนต่อมาก็คือผู้รับใช้พระเจ้าที่กล่าวสั่งสอนเทศนาวงเล็บอีกครั้งผมไม่ได้ชงตัวเองนะพี่น้องผมกำลังพูดความจริงให้พี่น้องฟังอันนี้พี่น้องจะรับหรือไม่รับเป็นสิทธิ์ของพี่น้องแต่ความจริงในความเป็นผู้รับใช้เนี่ยต้องกล่าวความจริงของพระเจ้าแต่ข้อนี้บอกว่าอะไรจงแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิดภาษาอังกฤษใช้คำว่า elder ภาษากรีกมาจาก presbyteros หมายถึงคณะผู้ปกครองคณะผู้รับใช้พระเจ้าที่ดูแลในคริสตจักรและโดยเฉพาะคนที่เทศนาสั่งสอนพี่น้องนี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็หัวใจผู้รับใช้แต่ละคนก็ไม่อยากจะพูดข้อพระคัมภีร์ข้อนี้หรอกเพราะเหมือนกับว่ามันเข้าตัวเองแต่ความจริงของพระเจ้าก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำและมันเป็นการเปิดท่อพระพรสำหรับชีวิตของเราเราเองควรจะเข้าใจความจริงนี้และเราจะตอบสนองความจริงหรือไม่เป็นเรื่องของเราแต่เราเองต้องเข้าใจความจริงนี้ว่าเราต้องให้เกียรติผู้ที่กล่าวพระวจนะพระเจ้าสอนเรานอกจากพ่อแม่ของเราแล้วคนที่สอนเราคือผู้ที่สอนความจริงของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณของเราถามว่าเขาได้อะไรเขาไม่ได้อะไรบำเหน็จเตรียมไว้อาณาจักรพระเจ้าแต่ในโลกนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องเรารับใช้พระเจ้าในขณะที่คิดจักรของเราเล็กอยู่เนี่ยคิดจักรไม่สามารถจะดูแลผู้รับใช้พระเจ้าได้อยู่แล้วแต่เรารู้ว่าทุกครั้งที่ผู้รับใช้พระเจ้าได้สำแดงความเป็นแบบอย่างเนี่ยเราเองต้องเข้าใจตรงนี้และตระหนักในตรงนี้และสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในความรับผิดชอบของเราในการตอบสนองความจริงของพระเจ้าแบ่งปันสิ่งที่ดีก็สิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเขาพี่น้องวันนี้ณวันนี้ตรงนี้เดี๋ยวนี้ผมเองก็ยังยืนยันว่าการรับใช้ของผมและครอบครัวนั้นจะไม่เป็นภาระให้กับพี่น้องแน่นอนดังนั้นพี่น้องจะตอบสนองความจริงหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของพี่น้องแต่ความจริงนี้ต้องถูกสื่อสารออกไปเพื่อพี่น้องจะเติบโตขึ้นในพระเจ้าเพื่อพี่น้องนั้นจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมแต่ถ้าหากว่าพี่น้องไม่เข้าใจความจริงพี่น้องจะเอ๊ะทำไมเราไม่เคยถูกสอนเลยเรื่องนี้เราก็เลยพลาดพระพรเรื่องนี้ไปฉะนั้นวันนี้พี่น้องได้รับการแบ่งปันไปแล้วนะครับ1โครินธ์บทที่9ข้อ11เรามาดูด้วยกันถ้าเราได้หว่านปัจจัยสำหรับวิญญาณให้แก่ท่านแล้วจะมากไปหรืออันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์เปาโลนะครับที่อาจารย์เปาโลเองนั้นได้พูดถึงพี่น้องโครินธ์นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าเราได้หว่านปัจจัยสำหรับวิญญาณให้แก่ท่านแล้วจะมากไปหรือที่เราจะเกี่ยวข้องสำหรับเนื้อหนังจากท่านเหมือนกับว่าเมื่อได้กล่าวความจริงแห่งฝ่ายวิญญาณเป็นโลกในอาณาจักรนิรันดร์ไปแล้วนะมีผลต่อนิรันดร์ไปแล้วนะสำหรับความจริงเนี้ยมันไม่ได้มีแต่โลกนะแล้วจะมากไปหรืออาจารย์บอลกำลังจะบอกว่ามันมากไปหรือเปล่าหรือมันเกินไปไหมที่อาจจะแบบว่าอาจารย์บอลเนี่ยเรียกร้องให้เขามีส่วนในการสนับสนุนในการช่วยคิดจากนั้นช่วยคิดจากนี้หรือแม้แต่ตัวอาจารย์บอลเองแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้ทำตัวเป็นภาระเลยเพราะอาจารย์เปาโลบอกว่าอะไรครับอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเย็บเต็นท์ใช่ไหมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่ผมมีโอกาสได้กล่าวไปข้อต่อไปครับ1ทิโมธีบทที่5ข้อ17 18พี่น้องเรามาดูด้วยกันจงถือว่าผู้ปกครองอันนี้ใช้คำนี้เอลเดอร์นะครับที่ผมได้พูดไปผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติ2เท่าเกียรติ2เท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอนเห็นไหมครับพี่น้องฉะนั้นท่านที่เป็นพี่น้องสมาชิกที่มีพี่น้องทีมงานของเราผู้รับใช้พระเจ้าไปเยี่ยมไปหนุนใจไปอธิษฐานเผื่อไปสอนนะพี่น้องเราก็ต้องให้เกียรติเขานะครับอธิษฐานเผื่อเขาให้กำลังใจเขานะครับให้เขามีกำลังขึ้นในการรับใช้พระเจ้าด้วยเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าเอาตะกร้าข้อปากวัวเมื่อมันกำลังจะนวดข้าวอยู่
และคนงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องผมเป็นคนงานของพระเจ้าและวันหนึ่งผมก็จะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันผมไม่ได้คาดหวังในโลกนี้แต่ผมคาดหวังว่าวันหนึ่งที่ผมยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าพร้อมๆกันกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ผมจะได้กล่าวรายงานกับพระองค์ว่าทำอย่างเต็มที่แล้วและผู้ที่จะประทานบำเหน็จรางวัลไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพระเจ้าและสิ่งที่เหลืออยู่ต้องพิสูจน์ด้วยไฟและสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือจิตใจที่มีท่าทีที่ถูกต้องในการรับใช้พระเจ้าถ้าเขาเองรับใช้พระเจ้าเพียงต้องการการยอมรับจากมนุษย์นั่นคือรางวัลของเขาแต่เขาจะไม่เหลืออะไรเลยบนอาณาจักรพระเจ้าถ้าเขารับใช้พระเจ้าเพราะว่าหน้าที่เขาเองจะไม่มีอะไรเหลือเลยในชีวิตในวันนั้นถ้าเขารับใช้พระเจ้าเพียงเพราะถูกบังคับมันจะไม่มีอะไรเหลือเลยในวันนั้นถ้าเขารับใช้พระเจ้าเพียงเพราะเงินเขาเองได้รับรางวัลของเขาไปแล้วแต่วันนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยผมไม่อยากเป็นคนนั้นผมอยากเริ่มต้นกับพระเจ้าอย่างสวยงามแล้วก็จบกับพระเจ้าอย่างสวยงามและผมก็เชื่อว่าพี่น้องก็อยากจะเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันงั้นเราต้องเริ่มต้นกับพระเจ้าที่ใจที่ข้างในไม่ใช่ที่ข้างนอกไม่ใช่เฉพาะยืนอยู่บนเวทีแต่แม้หลังเวทีเราก็รับใช้พระเจ้าด้วยเหมือนกันเอเมนมั้ยครับเราจึงต้องสำรวจท่าทีของเราอย่างดีเพื่ออะไรครับเพื่อสิ่งที่เราทำที่มันเหนื่อยแสนเหนื่อยหมดแรงไปแล้วน่ะมันจะยังคงเหลืออยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เราโอ้เราทำแบบโอ้โหหำลุกหำค่ำอะไรแต่ท่าทีของเราไม่ถูกต้องพี่น้องมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะมันปัญญาจารย์ใช้คำว่าอนิจจังไร้ค่าเปล่าประโยชน์ไม่มีราคาในสายตาพระเจ้าแต่ทุกสิ่งที่เราทำควรจะบอกว่านับได้ในสายพระเนตรพระเจ้าเราได้แล้วได้มงกุฎงามเราได้สิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราเราได้คำชมเชยจากพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นท่านที่สัตย์ซื่อของเราโอ้โหสุดยอดแล้วพี่น้องเพราะอะไรครับวันที่พระองค์พูดอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้เป็นพระเยซูที่มานอนในรางหญ้าและที่ดูเหมือนอ่อนแอและถูกคนจับไปตรึงแต่วันนั้นพระองค์ทรงเป็น Lord of Lord King of King เป็นจอมราชาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่โอ้โหพี่น้องกษัตริย์ในโลกนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับเทียบกับจอมราชาจอมกษัตริย์ไม่ได้เลยและเราเป็นผู้ที่รับใช้พระองค์เจ๋งไหมพี่น้องมันเจ๋วมากเลยที่เราได้รับใช้พระเจ้ามันสุดยอดมากเลยเพราะมันไม่มีเกษียณเรารับใช้พระเจ้าจนลมหายใจสุดท้ายและเมื่อลมหายใจสุดท้ายเราขาดออกปั๊บอยู่กับพระเจ้าเลยว้าวโอ้สุดยอดขอบคุณพระเจ้าอย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่หมายความว่าอะไรครับเมื่อเขาเองรับใช้พระเจ้าเขาควรจะได้รับสิ่งดีสิ่งต่างๆเขาเปรียบเทียบพระคำพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าวัวมันกำลังนวดข้าวอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเห็นข้าวบางรวงที่ขึ้นมามันอาจจะเอาปากตวัดไปเกี่ยวมาไปเกี่ยวเอามากินพระคำของพระเจ้าไม่ต้องเอาตะกร้าไปครอบปากมันนะให้มันกินเลยเพราะอะไรมันเสียหยาดเหงื่อแรงกายไปแล้วมันก็สมควรได้กินก็เลยบอกผู้รับใช้พระเจ้าก็เลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐแต่ไม่ได้หมายว่าเราไปคาดหวังว่าจะเอาสิ่งเหล่านั้นเพื่อมาเป็นรายได้ในชีวิตไม่ใช่แต่เรารับใช้พระเจ้าเพราะหัวใจที่รักพระเจ้าและปรารถนาอยากให้พระเจ้าเองนั้นได้รับเกียรติในชีวิตของเราและคนงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตนเห็นไหมครับฉะนั้นพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและพระเจ้าจะไม่ลืมการงานของเราอย่างแน่นอนโรม15ข้อ27บอกว่าพวกศิษย์เหล่านั้นพอใจที่จะทำเช่นนั้นและความจริงพวกเขาก็เป็นหนี้ธรรมิกชนเหล่านั้นด้วยเพราะว่าถ้าเขาได้รับคนต่างชาติเข้าส่วนในฝ่ายวิญญาณก็เป็นการสมควรที่พวกต่างชาตินั้นจะได้ปรนิบัติศิษย์เหล่านั้นด้วยสิ่งของฝ่ายเนื้อหนังคำว่าของฝ่ายเนื้อหนังคืออะไรสิ่งดีต่างๆที่อยู่ในโลกเนี่ยเขาควรจะได้อะไรพี่น้องเช่นเขาควรจะอาจารย์วันนี้อยากจะเลี้ยงข้าวอาจารย์วันนี้อยากจะมีโอกาสได้มอบสิ่งดีให้กับอาจารย์อาจารย์ขอเป็นคนขับรถให้อาจารย์ได้ไหมวันนี้อ
ขอเป็นส่วนหนึ่งเติมน้ำมันให้อาจารย์ได้ไหมไปพันธกิจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบนี้นี่คือบรรยากาศฝ่ายวิญญาณเป็นแบบนี้ไม่ใช่บอกโอ้โหว่าผู้รับใช้มีแต่ว่าให้ออกไปอย่างเดียวแต่ว่าเมนการ์ดใบเล็กๆก็ยังไม่มีเลยสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าอันนี้แสดงว่าเราทำไม่ถูกต้องแล้วนะครับงั้นเราเองนั้นต้องเป็นไงครับด้วยสิ่งของที่มันสิ่งต่างๆในโลกนี้นะครับผมก็ยังย้ำอยู่ว่าสิ่งที่ผมกล่าวไปนั้นผมไม่ได้ปรารถนาอยากให้พี่น้องต้องมาเป็นภาระอะไรนะครับแต่ว่าผมพูดความจริงเพื่อให้พี่น้องเข้าใจประการสุดท้าย 2.3 นะครับเป็นของประทานจากพระเจ้าไม่เพียงแต่เราเองนั้นควรแบ่งปันไม่เพียงแต่เรานั้นเป็นคนที่ให้เกียรตินะครับแต่สิ่งที่เราควรจะตระหนักก็คือผู้รับใช้พระเจ้าพี่เลี้ยงของเราคนที่สอนพระคัมภีร์เราตั้งแต่บทเรียนบทแรกที่เราเชื่อพระเจ้าจนถึงปัจจุบันนั่นแหละคือผู้เลี้ยงของเราแล้วเราควรจะอธิษฐานเผื่อเขาเราควรจะสนใจในการที่จะให้เกียรติเขานะครับในการให้สิ่งดีกับเขามันไม่เกี่ยวว่าเป็นของมีราคาหรือไม่มีราคามันจะเล็กน้อยหรือใหญ่มันไม่สำคัญตรงนั้นแต่สำคัญคือท่าทีภายในใจของเราที่เราควรจะเข้าใจและตอบสนองความจริงของพระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าหรือของประทานที่มีอยู่ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ11 12หรือแม้แต่ผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นพี่เลี้ยงของเราเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าเป็นเหมือนในครอบครัวเรามีลูกก็เป็นของประทานหรือของขวัญจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้นำก็เป็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเราประทานให้เพื่ออะไรเพื่อจะทำให้เราเติบโตขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้เราเข้าใจความจริงพระเจ้ามากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้เรามีการปกป้องในฝ่ายวิญญาณเพื่ออะไรเพื่อเราเองนั้นจะได้รับการดูแลฝ่ายวิญญาณเพื่ออะไรเพื่อเขาเองนั้นจะอธิษฐานเผื่อเราเพื่ออะไรเพื่อเขาจะส่งเสริมและเสริมสร้างให้เราเติบโตไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะแบบมาจับผิดเรามาปักปั๊มเรามาขยี้ซ้ำเราไม่ใช่แต่เพื่อจะให้คนเหล่านั้นดึงเราขึ้นชูกำลังเราขึ้นอธิษฐานเผื่อเรานี่คือของประทานที่มาจากพระเจ้านะครับดังนั้นสิ่งที่เราเองเข้าใจนี่คือของขวัญยินดีตอบสนองพี่น้องในโลกปัจจุบันนั้นมีเขาเรียกว่าเป็นโลกแห่งการกบฏไม่เชื่อฟังลูกก็ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ลูกจ้างก็แอนตี้ประท้วงนายจ้างการเมืองประท้วงนี่คือวิญญาณที่มันครอบงำบรรยากาศต่างๆหาวิญญาณการเชื่อฟังกำลังของมนุษย์นั้นหาไม่ได้เลยแต่ที่สำคัญก็คือเราเป็นลูกของพระเจ้าวิญญาณการเชื่อฟังอยู่ในชีวิตของเราวิญญาณการเชื่อฟังมาจากไหนพระเยซูที่อยู่ในเราไงแล้วพระองค์เชื่อฟังขนาดไหนพระองค์เชื่อฟังจนถึงความมรณะที่กางเขนแล้วพระองค์ทรงอยู่ไหนอยู่ในเราและเราเองก็เป็นผลิตผลที่จะสำแดงการเชื่อฟังออกมาด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นวิญญาณการเชื่อฟังนะเป็นวิญญาณที่พระเจ้าพอพระทัยฮิบรู13ข้อ17ข้อสุดท้ายบอกว่าท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของหัวหน้าของท่านจงให้เขาทำงานนี้ด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเลยเพราะว่าท่านเหล่านั้นดูแลรักษาจิตวิญญาณของท่านอยู่เสมือนหนึ่งผู้ที่จะต้องเสนอรายงานนี่คือสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าในวันนี้มันถึงเราที่เราเองนั้นจะต้องเรียนรู้ความจริงนี้กาลาเทียบทที่6ข้อที่6แม้จะเป็นเพียงข้อเดียวแต่เราได้เปิดเผยความจริงของพระเจ้าให้เราเข้าใจว่าเราที่เป็นฝ่ายรับคำสอนเราควรจะตอบสนองอย่างไรกับพี่เลี้ยงของเราที่สอนอธิษฐานไปรับไปส่งเราดูแลเราไอ้ฐานเผื่อเราต้องรู้จักนะครับเข้าใจความจริงนี้และตอบสนองความจริงนี้
อย่างเข้าใจและเมื่อเราเข้าใจพี่น้องสิ่งอะไรที่จะเกิดขึ้นการอวยพรของพระเจ้าชีวิตของเราเข้าใจความจริงการยกชูของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยสันติสุขเมื่อเราเข้าใจความจริงของพระเจ้าเราก็เป็นไทยเพราะพระคำพระเจ้าสอนเราบอกว่าอะไรครับความจริงจะปลดปล่อยให้เราเป็นไทยสัจจะจะทำให้เราเป็นไทยไทยคืออะไรไทยคือเสรีภาพไทยคืออะไรไทยก็คือการดำเนินชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยความสบายใจมีเสรีภาพในพระเยซูคริสต์นี่คือชีวิตใหม่ในพระเยซูให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ